ข้าวผัดมาม่าเกาหลีทำง่ายมากๆมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยลวกเส้นมาม่าจะใช้เป็นมาม่าแบบซองหรือเป็นมาม่าคัพแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะเทน้ำร้อนแค่พอท่วมปิดฝาทิ้งไว้ให้เส้นมาม่าพอสุกจากนั้นใช้กรรไกรสำหรับตัดอาหารตัดให้เส้นมาม่าสั้นตามคลิปเลยค่ะส่วนประกอบอย่างอื่นๆก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะจะใช้เป็นแฮมเบคอนหรือว่าไส้กรอกตามคลิปเลยก็ได้แล้วก็จะมีข้าว1ถ้วยไข่1ถึง2ฟองผัดกระเทียมกับน้ำมันให้หอมใส่ไข่ลงไปผัดตามด้วยไส้กรอกที่เราเตรียมไว้ผัดให้พอหอมใส่เส้นมาม่าที่เราลวกไว้ตามด้วยข้าวสวยเสร็จแล้วผัดให้เข้ากันถ้าชอบแบบข้าวมีความนุ่มชุ่มฉ่ำก็ผัดไม่ต้องนานมากแต่ใครชอบข้าวแบบแห้งๆร่วนๆหน่อยก็ผัดนานนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ข้าวผัดมาม่าหน้าตาน่าทานแบบนี้ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบาย